สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในจังหวัดต่างๆนะครับว่า สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะครับโดยข้อมูลที่เรานำมาพูดคุยในคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่23ธันวาคม2563ที่ผ่านมานะครับซึ่งในจังหวัดต่างๆในคลิปนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครจังหวัดเพชรบูรณ์นนทบุรีและภูเก็ตนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ย เขาพบผู้ป่วยใหม่เมื่อวันที่23ธันวาคมเพิ่มอีก11รายนะครับทำให้วันนี้กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยรวมอยู่ที่20รายแล้วนะครับและกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรุงเทพมหานครหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3มกราคม2563รวม437โรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก292แห่ง พร้อมทั้งให้พนักง,งานและลูกจ้างกรุงเทพมหานครทำงานที่บ้านตั้งแต่24ธันวาคม63ถึง3มกราคม64ยกเว้นหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนนะครับต่อมานะครับสถานการณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาได้เปิดไทม์ไลน์แม่ค้าปลานะครับซึ่งได้โพสต์ข้อความนะครับว่าไปภูทับเบิกมีการพักรีสอร์ทและกินหมูกระทะ ก่อนที่จะตรวจผลโควิด -19 นะครับโดยชาวเพชรบูรณ์นะครับได้แชร์โพสต์ของหญิงสาวอายุ29ปีซึ่งมีอาชีพเป็นแม่ค้าปลาในตลาดที่กรุงเทพนะครับโดยอ้างว่าติดเชื้อโควิด 19เนี่ยโดยมีข้อความแสดงการขอโทษทุกคนที่ใกล้ชิดและแสดงความเสียใจนะครับที่ผลการตรวจเนี่ยติดเชื้อโควิดจากนั้นนะครับยังขอให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงเวลาสถานที่เดียวกับหญิงสาวรายนี้สังเกตอาการและรีบไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลนะครับหากพบอาการผิดปกติโดยนายกฤิตคงเมืองผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวว่าการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องจริงนะครับขณะนี้เนี่ยหญิงสาวที่ติดเชื้อโควิดรายนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพซึ่ง ตนเองได้สั่งการให้ทีมสัตว์ธารณาสุขในอำเภอที่ปรากฏตามไทม์ไลน์เข้าตรวจสอบผู้ที่อยู่ในกลุ่มต้องสงสัยและให้แยกกักตัวเองดูอาการ14วันรวมทั้งทำความสะอาดรีสอร์ทที่หญิงสาวรายนี้เข้าพักค้างคืนเพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและให้รีสอร์ทแห่งนี้ปิดกิจการเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับทีนี้ไทม์ไลน์ สำหรับหญิงสาวรายนี้ที่เข้ามาจังหวัดเพชรบูร์นะครับเวลา9 0นาฬิกาถึง10นาฬิกานาทีติดต่อที่สำนักง,งานที่ดินหล่มสักเพชรบูรณอ่0นาฬิกา30นาทีถึง11-30นาฬิกานาทีไปทำธุระที่ธนาคารกสิกรสาขาหล่มสักเวลาเที่ยงไปกินข้าวอร้านข้าวแกงปักใต้ข้างทางเส้นทางหล่มสักหล่มเก่าก่อนไปภูทับเบิก 12.40นากานาทีถึง13.30นากา30นาทีแวะซื้อของร้านขายของชำริมทางก่อนถึงภูทับเบิก 14. นาฬกาถึงภูทับเบิกเดินถ่ายรูปแถวหอนาฬิกา และแวะทานข้าวร้านอาหารก่อนถึงไร่ลิมผา18นาฬิกากินหมูกระทะที่รีสอร์ทกินดื่มกันจนถึงเที่ยงคืนและแยกย้ายนอนพักรวมกัน6คนในบ้านพักใช้ห้องน้ำร่วมกัน12นาฬิกาออกเดินทางกลับกรุงเทพแวะทานข้าวแวะเข้าปั๊มระหว่างทางตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีและขึ้นทางด่วนธัญบุรีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้าไป ในสถานที่ดังกล่าวตามไทม์ไลน์ตามระยะเวลาดังกล่าวนะครับถ้ามีอาการผิดปกตินะครับก็รีบเข้ารับการตรวจเชื้อนะครับต่อมานะครับในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีการเปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่จังหวัดนนทบุรีพบนะครับว่าไปอยู่เนียนหมอเซนทันาลาดเพ้าวและขึ้น BTS นะครับ ในเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่23ธันวาคมเนี่ยศูนย์ปฏิบัติการโควิด1 9จังหวัดนนทบุรีสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดนนทบุรีได้แจ้งทม์ไลน์ผู้ป่วยรายที่122เป็นรายที่6ของการระบาดรอบใหม่จังหวัดนนทบุรีนะครับผู้ป่วยหญิงไทยอายุ27ปีที่อยู่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้เดินทั่วทั้งยูเนียนมอล์เซ็นทัลลาดพร้าวนะครับแล้วก็ขึ้นรถ BTS ด้วยนะครับ โดยวันที่13ธันวาคมเนี่ยนะครับเวลาเที่ยงขึ้นรถ BTS ลาดพร้าวไปลง BTS ราชเทวีไปร้านกาแฟใกล้สถานีเวลา17นาฬกาถึง21นาฬิกามาทำงานร้านขายของชำซอยลุ่งเรือง5บางบัวทองนวันที่14 18ธันวาคมเนี่ย เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาไปทำงานที่บริษัทย่านตะลิ่งชันเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนะครับเวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาทำงานที่ร้านขายของชำซอยลุ่งเรือง5วันที่19ธันวาคมเวลา10นาฬกาไปห้างสรรพสินค้ายูเนียนมอลล์โดยรถยนต์ส่วนตัวและเดินข้ามมาเซนท่านลาดพร้าวเวลา20นาฬกาไปตลาดชาวสยามบางกรวยวันที่20ธันวาคมเวลา10นาฬิกาไปคาเฟ่ อ่ uh, do something เวลา13นากากลับบ้านนะครับ21ธันวาคมเวลา9นากาไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลเอกชน22ทธันวาคม6 3ผลตรวจพบเชื้อรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทุกรายเนี่ยเข้ารับการตรวจหาเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาในจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยลุยเก็บสารคัดหลังครูนักเรียนโรงเรียนดังสงแห่งนักเรียนจำนวนกว่าร้อยคนนะครับ ซึ่งสัมผัสลูกของหนุ่มไบเกอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่23ธันวาคมเนี่ยนายค์ว,วุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะและคณะนะครับได้เดินทางไปให้กําลังใจครูนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลายัยและโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาจํานวนหนึคนซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่เข้ารับการเก็บสารคัดหลัง ภายหลังจากมีผลการตรวจยืนยันนะครับว่า2นักเรียนชายที่เป็นบุตรชายไทยไวัย40ปีซึ่งติดเชื้อโควิด -19 ศึกษาอยู่ใน2โรงเรียนดังกล่าวและมีผลเป็นบวก พร้อมทั้งชี้แจงทาความเข้าใจและให้กําลังใจผู้ปกครองที่มาสังเกตการนะครับเพื่อคลายความวิตกกังวลขณะที่ผู้บริหารทั้งสองโรงเรียนเนี่ยได้มีการออกประกาศปิดทําการเรียนการสอนเป็นเวลา14วันเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแล้วนะครับนี่เป็นสถานการณ์ของจังหวัดภูเก็ตล่าสุดเมื่อวันที่23ธันวาคมนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยกันต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ